เรื่องแรกเอาเป็นข่าวที่ดูแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจสักนิดนึงอันนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบอะไรแต่อะไรที่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีการอัปเดตกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นข้อมูลนะพี่นะเป็นข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยอดโฟลโล่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันมีผลกับรายได้นะคุณจริงมีผลกับรายได้คือผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินดาราหรือแม้แต่คุณผู้ชมก็ตามเนี่ยจริงๆฮะวัตถุประสงค์หลักพวกโซเชียลอยากอัปเดตเรื่องราวหรืออยากบันทึกเอาไว้เออพอมานั่งย้อนดูมันก็โอเคแต่ถ้ามันแปลเปลี่ยนไปเป็นรายได้ได้หรือเป็นช่องทางสื่อสารกับแฟนคลับอันนี้ก็โอเคถูกไหมอย่างพี่บุ๋มเนี่ยถ้างานบุญมาเนี่ยลองเข้าไปดูเลยข้อมูลเฮ้ยรถมูลนิธิรถองค์กรทำดีจะไปยังไงก็หาข้อมูลคนก็จะเข้ามาในนี้นึกถึงไหนก็โคกันอยู่นึกถึงปลาแจ่วบองก็นึกถึงค่ะพี่ฮายอภพรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็มีก็หลากหลายแต่ยอดเป็นยังไงล่าสุดเขาอัปเดตกันมายอดฟอลโล่เนี่ยนะคะต้องพูดถึงสาวคนนี้เลยค่ะฮอตมาแบบเขาเรียกฮอตแบบตั้งแต่ต้นจนถึงวันเนี้ยน้องใหม่ดาวิกานะคะยอดฟอลโล่ใน Instagram ทะลุกว่า13ล้าน4แสนแล้วนะคือรั้งอันดับ1 นักแสดงหญิงที่มียอดฟอลโล่อันดับ1นะอันนี้ไม่รวมลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะต้องตัดออกก่อนนะแยกก่อนนะหมายถึงดาราไทยที่ทำงานในไทยในไทยในไทยแล้วก็แซงหน้าซุปตาตัวแม่นะคะคุณอ้ําพัชราภาที่มียอดฟอลโล่ไป 12.8 ล้านอันเนี้ยด้วยความเห็นส่วนตัวจริงๆอ้ําพัชราภาคือซุปตาอันดับหนึ่งอยู่ตลอดแต่ถูกต้องในใจของทุกคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลงานเรื่องของอะไรที่น้องใหม่มีผลงานมาให้คนได้เขาเรียกตูมตามวันทองอย่างวันทองก็คือคนดูกันเกลียวกาวอะไรอย่างเงี้ยยอดฟอลโล่มันก็จะกระเพื่อมเขาเรียกกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมกระเพื่อมเขาใช้คำว่ากระเพื่อมขึ้นเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เราก็จะเห็นดาราหญิงนะของเราก็จะกระเพื่อมกันอยู่อย่างเงี้ยนะคนนั้นมาคนนี้มาขึ้นอยู่กับผลงานณตอนนั้นๆอย่างจำของแต้วได้ไหมจำได้โอ้โหเป็นหลักล้านขึ้นมาพุ่งพวดเลยนั้นแม่นาเจ้าอะไรแม่เจ้าแม่นาคีอย่างนั้นน่ะดังนั้นในช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะคะแม้รายได้ทางมิสตาร์คาเฟ่ของน้องเนี่ยนะคะชื่อร้านเต็มๆนะมิสตาร์คาเฟ่ by ดาวิกาพี่บุ๋มเคยไปจัดงานวันเกิดอยู่ปีบรรยากาศเล่าหน่อยร้านน้องเขาเป็นไงคือร้านเขาสวยมากเลยนะแถวไหนพี่อยู่แถวสาย5อยู่แถวสาย5แล้วก็เป็นสวนสวยๆข้างในสวยๆขนมอร่อยๆเยอะแยะมากมายมีทางอาหารคาวอาหารหวานพื้นที่ใหญ่อย่างนี้เลยโอ้เต็นท์จัดงานแต่งงานได้นะเดี๋ยวก่อนฮะช่วงนี้ช่วงเขางดเว้นงานก่อนนะอันนี้ให้บอกไว้ก่อนบอกแล้ว90ไว้ก่อนจัดงานแต่งงานได้นะคุณจัดงานวันเกิดได้อะไรได้นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยก็ไปเปิดห้องใหญ่นะคะของเขาแล้วก็จัดหมูกระทะปะ เดี๋ยวนะมิสตาร์คาเฟ่บายดาวิกาพี่บุ๋มไปเปิดหมูกระทะไอ้นั้นในนั้นคือก็แล้วแต่ก็คุยกันได้เหมาได้ว่างั้นใช่อันนี้น้องใหม่เป็นคนแนะนำบุ๋มมาเองเอาเหรอใช่บอกว่าจัดได้ครับพี่แต่ตอนนี้ปัญหาไงตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อันนี้หลายปีก่อนนะเขาบอกว่าเปิดร้านมา5ปีช่วงนี้โอ้โหสุดหนักสุดที่สุดอะเชื่อว่าโอ้คนทำร้านอาหารเหมือนทุกๆร้านเหมือนทุกๆร้านนะคะคือเมื่อวานเนี่ยยอดขายเพียง2แก้วเองนะน้ำ2แก้วนี่300บาทนี่ยังจ่ายเขาเรียกว่ารายจ่ายเนี่ยหลักหมื่นคือรายได้ปกติเป็นหมื่นๆต่อวันนะค่าอาหารค่านู่นค่านี่แต่ขอโทษเมื่อวาน300บาทนางก็เปิดใจกับเราตรงๆเนาะจ้ายอมรับนะบอกเครียดอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องกัดฟันสู้กันต่อไปนะฮะคือร้านเนี่ยเป็นที่ดินเป็นที่ของน้องใหม่เองนะฮะเอาอย่างนี้เวลาเปิดร้านถ้าคนทำมาค้าขายจะรู้ถ้าเป็นที่ดินของตัวเองเนี่ยเจ็บน้อยหน่อยจริงเพราะบางทีถ้าไปเช่าที่เช่าตึกต้นทุนมันกินทุกวันมันออกทุกวันเนี่ยอันนี้ที่ของน้องใหม่เองก็เลยถึงแม้จะเลือดออกแต่ก็ออกน้อยหน่อยเนี่ยนะฮะแต่ก็คือค่าเช่าไม่ต้องเสียแต่อย่าลืมนะยังมีค่าน้ำค่าไฟค่าลูกจ้างที่ยังต้องจ่ายอยู่ไหลออกไปนะใหม่บอกถึงตัวเองจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็ขอทำดีเพื่อสังคมนะครับก็ยังแบ่งปันจัดทำนี่นะฮะกล่องรอยยิ้มโอ้ยน่ารักมากดูในกล่องคุณผู้ชมเรียกว่าอยู่ได้ยาวพอสมควรนะในนั้นมีอะไรฮะมีข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจำบ้านคิดถึงผู้หญิงด้วยผ้าอนามัยคือก็ประมาณถุงยางชีพเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะคะก็มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดในครั้งนี้เชื่อไหมเวลาที่ดิฉันเห็นดาราคนไหนที่เขาแจกเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งนะแล้วแบบองค์กรทำดีเรามักจะโดนคนมาขอเช่นเดียวกันซึ่งเราไม่ได้แจกตรงนี้เพราะว่าเราเน้นโรงพยาบาลกู้ภัยอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าด่านหน้าบุ๋มก็เน้นด่านหน้ามากกว่าบุ๋มก็เลยจะบอกไป IG ดาราคนนี้นะคะ
ก็บอกต่อส่งงานกันเลยส่งกันเลยอ่ะเพราะว่าคือใครเต็มที่ด้านไหนใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นกันได้เต็มที่ไงฮะคือรอบแรกน้องใหม่ทำคนเดียวนะครับแต่เก๋ไก่รอบ2มีสปอนเซอร์หัวใจอย่างพี่เต๋อชันทวิทย์มาร่วมด้วยไม่ธรรมดาก็ร่วมบุญกันล่าสุดนะคะสาวใหม่นี่ก็เปิดใจกับทีมข่าวเราเลยนะบอกเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดต่อมน้ำลายซึ่งเกิดจากอาการร้อนในและใหม่เนี่ยก็ไปกัดเข้านะคะทำให้เกิดการอุดตันจนกลายเป็นก้อนซึ่งเธอก็เข้ารับการผ่าตัดเมื่อ 3-4 วันก่อนเลยทำให้ตอนนี้ยังยิ้มสวยๆไม่ออกเท่าไหร่นะคะคือจังหวะแบบนี้นะพี่บุ๋มใครเป็นอะไรในปากในคอเนี่ยมันคิดมากนะมันคิดมันจินตนาการกันไปก่อนแล้วนะถูกมันจินตนาการนะอันนี้เลยต้องตัดต่อมน้ำลายผ่าตัดเนี่ยนะฮะร้อนในเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้องใหม่หน่อยเรื่องผ่าตัดต่อมน้ำลายแล้วก็ยอด follow IG ขึ้นอันดับที่1แล้วนะฮะเชิญครับรู้สึกว่ามันมีแบบเหมือนเป็นก้อนตรงนี้ค่ะซึ่งทุกคนจะเป็นเหมือนเป็นก้อนใสๆที่แบบเรากัดมันจะแตกเหมือนร้อนในไปเป็นใช่ค่ะเหมือนร้อนในแต่ของใหม่อ่ะมันเป็นก้อนที่มันแบบแข็งแรงมากซึ่งมันไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่แต่ตรงนี้อะไรค่ะแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามีท่าทีมันจะเล็กลงไหมก็เลยตามสไตล์หนูเป็นคนหน่อยหนูก็เลยไปหาหมอแล้วคุณหมอก็บอกมันเป็นตอนน้ำลายที่มันอุดตันอะไรเงี้ยค่ะตึงอ่ะแล้วหนูยิ้มไม่ได้อ่ะถ้าหนูยิ้มหนูจะทำเงี้ยเพราะไม่งั้นหนูจะแบบยิ้มอย่างเงี้ยหนูเจ็บเลยอาทิตย์นึงค่ะใหม่ถึงจะแบบละลายตอนนี้ก็ใกล้แล้วค่ะก็มันก็หมายความว่าแบบว่าคนต้องแบบชื่นชอบเรามากขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะช่วงวันท้องเนี่ยค่ะมันทำให้แบบใหม่สัมผัสได้ถึงว่าแบบมันเยอะขึ้นมากๆเลยอ่ะไม่ต้องระวังอะไรมากแค่ดูเรื่องว่าซูมเข้าไปว่าอุ้ยเห็นอะไรปะเนี่ยหรือว่าโป๊ไปไหมอะไรเงี้ยก็คงระวังแค่นั้นค่ะเพราะว่าได้รูปสวยๆที่ให้คนดูแล้วแบบแฮปปี้แบบโอ้สวยเลยอ่ะถ้าเห็นอะไรก็คงแบบอุ๊ไม่ดีจริงๆระดับดาวิกานี่มีแต่งรูปบ้างไหมคะลูกลืมอะไรแต่งลืมใหม่ใช้แบบหลายแอปด้วยนะก็คือเหมือนสมมติว่ารูปมันส้มไปรูปแบบท้องฟ้าไม่สวยหรืออะไรเงี้ยเราแต่งได้หมดเลยนะแม่ๆส่งรูปมาให้หนูได้นะเดี๋ยวหนูแต่งให้ลืมตอนแรกดิฉันก็เข้าใจว่าโอ้ลืมแต่งไม่ใช่แต่งลืมแต่งลืมแหมคุณผู้ชมคือเวลาไปว่าดารานักแต่งลงแต่งรูปคุณผู้ชมเวลาอยากลงรูปคุณผู้ชมก็แต่งอย่างน้อยตั้งแต่ถ่ายแล้วก็ต้องใช้โปรแกรมที่มันถ่ายปุ๊บสวยเลยเอามาเสริมอย่างน้อยพี่บุ๋มเนี่ยสักแอป2แอปถูกมั้ยโอ้แอปสโตร์ค่ะคุณเพียบ บางคนเนี่ยตั้งกลุ่มอะไรนะเค้าเรียกเป็นโฟลเดอร์เฉพาะกลุ่มอะไรนะโฟลเดอร์ที่เป็นเรื่องถ่ายรูปอ่ะแอปแต่งรูป1โฟลเดอร์เลยล่าสุดเนี่ยนะเพิ่งให้เนี่ยช่างแต่งหน้าทําผมในห้องของเราเนี่ยถ่ายรูปให้บุ๋มนะไม่รู้ว่าใช้แอปอะไรบุ๋มจําหน้าตัวเองไม่ได้น่ะก็ต้องไปถามกันเฮ้ยแกใช้แอปอะไรใครอ่ะแกเค้าบอกอ้าวคุณแม่ไงคะถ่ายจนจําตัวเองไม่ได้คิดดูใช่มั้ยฮะเออนะฮะก็เนี่ยมีลาเมื่อกี้น้องใหม่เนี่ยเค้าบอกเวลาปกติเวลาป่วยอะไรเค้าจะหาข้อมูลเองก่อนนะจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่อยๆสืบคือไม่ได้แพนิคค่อยๆหาแล้วก็ต้องปรึกษาคุณหมอช่วงนี้ใครป่วยเป็นอะไรอย่าพึ่งมโนนะใช่อย่าพึ่งมโนแล้วคิดไปเองนะยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับสาวใหม่แล้วก็หนุ่มเต๋อชันทวิทย์ด้วยนะคะที่ทำกล่องน้ำใจดีๆอย่างนี้ส่งให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนคิดว่ายังต้องมีอีกสักพักนึงนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ